ความดันต่ำนิดหน่อยนะครับก็เลยวูบทำไมอยู่ๆเป็นล่ะน่าจะเครียดนะครับน่าจะเครียดเรื่องอะไรหรือว่ามีจดหมายหลุดมาอีกน่าจะเรื่องเดิมนั่นแหละได้พักอาการก็น่าจะดีขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอต้อนรับคุณจักรเข้าสู่สมาคมคนกำลังจะมีครอบครัวอย่างไม่เป็นทางการมีความรักมันก็ดีแบบนี้นะครับแต่ว่ายังมีอยู่อีก2คนนะที่ยังไม่ยอมมีสองคนที่แก่ที่สุดเลยใช่ไหมครับไม่ต้องมาชนไม่รีบหน่อยแล้วครับพี่ๆหรือว่าจะต้องรอหาสาวเทวพรหมมาเพื่อเอาใจทวดอ่อนไอเดียดีพอเถอะดองไว้3คนก็น่าจะพอแล้วมั้งเอาคุณภูมิเข้ามาสิว่าไงครับเจ้าพ่อสำนักวันนี้สำนักปิดแล้วครับขออนุญาตนะครับผมมารบกวนเวลาของห้าลิงจุฑาเทพหรือเปล่าครับมังเอกเหรอว่าแต่คุณภูมิไปไหนมาแล้วครับผมแวะไปเยี่ยมทวดอ่อนนะครับเห็นว่าอาการของท่านไม่ค่อยดีทำไมอยู่ดีๆอาการก็สุดลงนะครับเล็กว่าถึงเวลาที่พวกเราจะต้องจัดการเรื่องนี้กันอย่างจริงจังสักทีแล้วนะมันก็น่าแปลกนะครับจนถึงตอนนี้เราก็ยังหาตัวน้องรำพาไม่เจอรวมรุ่นพ่อรุ่นลูกนี่พวกเราก็แทบจะทุกเหล่าทัพแล้วนะครับเอาจริงพี่เองนี่แหละที่ไม่ได้ตั้งใจหาน้องรำพาจริงจังพี่ไม่ไว้ใจแล้วพี่ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าถ้าเราเจอตัววิไลรำพาแล้วมันจะช่วยให้อะไรๆดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมพี่ชายใหญ่ถึงคิดแบบนั้นล่ะครับครั้งสุดท้ายที่เราเห็นวิไลรำพาพี่ไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนั้นอีกเลยทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองครับชายพีมันไม่ใช่ความผิดของชายพีคนเดียวเราทุกคนทั้งจุฑาเทพและเทวพรหมพวกเราต่างก็มีส่วนผิดกับเรื่องนี้ด้วยกันทั้งนั้นและเรื่องนี้มันก็ผ่านมาตั้งนานมากแล้วด้วยพี่เคยคิดนะว่าบางทีการไม่ต้องเผชิญหน้ากับน้องรำพามันอาจจะดีกว่าแต่มาถึงตอนนี้แล้วพี่ก็ใช่จะไม่แน่ใจแล้วพี่เพชรอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเจอกับคุณทวดจริงๆแล้วครับพี่เพชรว่าคุณทวดจะไหวแล้วครับคนรุ่นย่าอ่อนเนี่ยถือเรื่องโอโหสิกรรมเป็นสำคัญนะครับมันก็อาจจะติดเรื่องนี้อยู่ในใจก็ได้พี่ไม่อยากให้มันมีอะไรค้างคาใจคุณทวดนะความรู้สึกผิดนะมันกัดกินใจเรามากกว่าคนอื่นจะรู้นะคุณเพชรพูดเหมือนกับว่ามานั่งอยู่ในใจทวดเลยยังเวียนหัวอยู่ไหมครับไม่แล้วแต่เวียนหัวเพราะมีเหลนหลายคนนี่แหละ พร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อไหร่ทวดตาลาย คุณเพชรพาวิไลลำพากลับมาหาทวดให้ได้นะลูกนะคุณทวดยังห่วงเรื่องสัญญาอยู่หรอครับไม่หรอกแต่เป็นห่วงเธอลูกผู้หญิงตัวคนเดียวต้องระเหตุไปอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่รู้แล้วพักหลังเนี่ยชาตินี้ถ้าทวดไม่ได้ขอโทษเธอหรือว่าขออโหสิกรรมกับเธอทวดคงนอนตายตาไม่หลับหรอกแล้วนี่สรุปเจ้าพ่อรณภูมิช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอบอกตำแหน่งอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยสัมผัสพิเศษนะครับไม่ใช่เรดาร์นี่ถ้าเกิดว่าช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดครับมาผมจะพาคุณทวดไปนอนหมดเวลาเยี่ยมแล้วนะครับเชิญครับไปไปเลยคุณทวดครับโอ้ทวดครับรักนะครับคราวนี้พี่เพชรเอาจริงใช่ไหมครับน่าจะจริง
แล้วที่คุณภูมิเคยบอกว่าจะมี2คนของพวกเราไปเจอเธอโดยบังเอิญเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเมื่อไหร่แล้ว2คนนั้นคือใครกันอีกไม่นานหรอกครับพี่เพชรอีกไม่นานเราจะได้เจอเธอแล้ว2คนที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเราตรงนี้นี่แหละ